บริษัทYes I Styleจำกัดเสนอ English for You by Yes I Style Hi students welcome back to English for You by Yes I Style and today you with me ครูพรมนะครับสวัสดีครับนักเรียนม.6ทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูพรมแล้วก็ English for You by Yes I Style นะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ reported speech นะครับผมอาจจะเคยได้ยินผ่านหูกันมามากครับมันจะมีอีกคำหนึ่งนะครับก็คือ quoted นะครับ speech สองอย่างนี้เนี่ยทั้ง quoted กับ reported speech เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะในการใช้ report เนี่ยดั้งเดิมตัวเดิม report ของมันเนี่ยแปลว่ารายงานใช่ไหมครับส่วน speech คือคำพูดนะครับคำพูดรายงานมันคืออะไรนะครับลักษณะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมreported speech คืออะไรนะผมก็คือการที่เรานำคำพูดของอื่นมาพูดหรืออาจจะเป็นคำพูดของเราที่เราเคยพูดไปแล้วเนี่ยมาพูดซ้ำนะครับหรือว่ามาพูดใหม่ซึ่งมันมี2แบบคือ direct speech กับ indirect speech นะผม direct speech คืออะไร direct speech คือการที่เรานำเอาคำพูดของคนอื่นหรือว่าสิ่งที่เคยพูดมาแล้วเนี่ยมาพูดแบบตรงๆเป๊ะๆ เลยนะครับผมก็คือทั้ง pronoun คำนามประธานในประโยคอะไรเนี่ยก็คือเอาสิ่งที่คนอื่นพูดมาใช้เป๊ะเลยนะครับอย่างเช่น Barbara said I didn't realize it was midnight นะครับผมอันนี้เห็นทั้ง quotation นะเครื่องหมาย quotation คือเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ I ตัวเนี้ยหมายถึง Barbara ตรงๆเลยนะครับผมแล้วตอนที่เราพูดเนี่ยเหมือนเราพูดกับเพื่อนว่าเนี่ยเราคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็บอกเพื่อนว่าบาบาร่าบอกว่าเขาตึ๊ดๆๆอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็น indirect speech เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงคำนะครับอย่างเช่นจากตอนแรกเราเป็นบาบาร่าเซดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เป็น quotation mark เนี่ยคือสิ่งที่บาบาร่าพูดเป๊ะๆ เลยแต่พอเป็น indirect speech เราจะบอกว่าบาบาร่าเซดแล้วก็ she hadn't realized it was midnight เนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเป็นคนพูดเองนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่บาบาร่าพูดมาเป๊ะๆเพราะว่า she เนี่ยก็เปลี่ยนจาก I เป็น she เห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่พูดตรงๆแล้วนะครับผมโอเคมาดูครับว่าในประโยค2อันนี้เนี่ยมันต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าในประโยคสิ่งที่เปลี่ยนไปคือประธานจาก I นะครับเป็น she เห็นไหมครับและ tense ของกริยาก็เปลี่ยนไปนะครับโดยการต้องถอยกลับไป1 tense ที่เก่ากว่าจาก didn't realize past simple เป็น hadn't realized past perfect นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราจะใช้ indirect speech เนี่ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนประธานนะครับเปลี่ยนประธานปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยน verb tense ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องทำการพูดถ้าสมมติเราเป็นคนพูดเนี่ยเราจะพูด indirect เนี่ยเราต้องนำ tense ที่มันเก่ากว่าของจริงเนี่ยถอยกลับไป1อันนะครับผมโอเค didn't เป็น hadn't เห็นไหมครับครับผม indirect speech นะครับข้อดีเนี่ยหรือว่าเนื้อหาของ indirect speech เนี่ยเขาจะเน้นไปที่เนื้อหาที่ผู้พูดได้พูดไปแล้วนะมากกว่าที่จะนำคำต้นฉบับมาเลยเนี่ยแบบเป๊ะๆเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูครับอันนี้เป็น direct นะครับ I'm sorry said Mark Mark พูดว่า Mark ขอโทษนะครับคืออันเนี้ยเป๊ะเลยเห็นไหมครับเพราะว่ามีเครื่องหมาย quotation ด้วยแต่พอเป็น indirect speech เนี่ยเราเหมือนแค่เราจะบอกว่า Mark ขอโทษเราแค่พูดว่า Mark apologize เห็นไหมครับอันนี้เป็น indirect speech เราแค่ต้องการที่จะบอกเนื้อหาว่า Mark เนี่ยพูดอะไรนะครับแต่ไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่า Mark พูดอะไรแบบเป๊ะๆนะครับผมต่อมาครับเราสามารถพูดถึงสิ่งที่มีคนได้เขียนหรือคิดไว้ได้เช่นกันมาดูครับ I will love you foreverHe wrote and then posted the note through Alice's door. อันนี้เป็น direct report ครับเพราะว่าเราเห็นก่อนอื่นเราต้องดูพวกเครื่องหมายพวกนี้ครับแล้วก็ประธานเห็นไหมครับประธานเป็น I แสดงว่าเขาพูดเองเขาทำเองเลยเขาบรรยายเองI will love you forever. He wrote ปุ๊บแต่พอมันมาเป็น indirect speech เนี่ยกลายเป็น he wrote thatHe would love her forever and then posted the note through Alice's door.
อันเนี้ยเป็น indirect speech ใช่ไหมครับเพราะว่ามันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ได้มีเครื่องหมายเอคำพูดพวกนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ I ด้วยแต่มันเป็น he เลยแสดงว่าเราพูดถึงคนอื่นแล้วเราไม่ได้พูดสิ่งที่เขาพูดเป๊ะๆแต่เราพูดถึงคนอื่นและใช้เนื้อหาที่เขาได้ทำไปอ่ะเป็นการที่เราอธิบายเองนะครับผมต่อมาครับI need a new direction in life, she thought. อันนี้เป็น direct report เห็นไหมครับเพราะว่าขึ้นมาก็เป็น I แสดงว่าพูดคำพูดของเขามาเป๊ะๆ เลยนะครับผมอันนี้เป็นความคิดนะครับก็ได้เหมือนกันข้างบนเป็นคำพูดเป็นการเขียนนะครับผมต่อมาข้างล่างครับมันขึ้นมาเป็น she แสดงว่ามันไม่ได้เป็น direct และมันเป็นสิ่งที่เราพูดถึงคนอื่นและเนื้อหาของเขานะครับ she thought that she needed a new direction in life แล้วนี้ทำไมเป็น needed เพราะว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับ need ตรงนี้มันเป็น present simple ถอยกลับเป็น1อันกลายเป็น past simple นั่นเองนะครับผมโอเคspeech reports นะครับหรือก็คือสิ่งที่เราเรียนกันวันนี้เนี่ยมันคือการ report คำพูดที่เคยพูดไปแล้วใช่ไหมครับมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆคือ reporting clause นะครับหรือว่า clause ที่กำลังพูดหรือกำลังถูกบ่งบอกอยู่นะครับกับ reported clause ก็คือ clause ที่ถูกพูดถึงไปแล้วนั่นเองใน reporting clause เนี่ยจะมีคำกริยาเช่น say tell ask reply shout นะครับ reply แปลว่าตอบกลับ shout แปลว่าตะโกนซึ่งโดยปกติพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ใน past simple นะครับผมส่วน reported clause จะเป็นคำหรือประโยคต้นฉบับที่ผู้พูดได้พูดไปนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น enjoy yourself ใช่ไหมครับอันนี้คือต้นฉบับที่ผู้พูดได้พูดไปนะครับมันเป็น reported นะครับผม reported clause ปุ๊บส่วน he told them เนี่ย he told them อย่างที่เขาบอกครับเห็นไหมครับตรงนี้ tell ask อะไรพวกนี้อยู่ใน past simple อันนี้จะเป็น reporting นะครับผมโอเคอันสองเช่นกันครับ nobody had gone in or out during the previous hour he replied us นะครับเห็นไหมครับก็เช่นเดียวกันครับปุ๊บตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขาพูดมาแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็เป็น reported นะครับผม reported ส่วน he replied us เนี่ย he replied us reply ตรงนี้เป็น past simple นะครับก็จะเป็น reporting นั่นเองโอเคต่อมาครับ she told me they had left her without any money อันนี้เป็น indirect นะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีมันขึ้นมาก็เป็น she แล้วนะครับมันเป็นการที่เราพูดถึงคนอื่นแล้วแต่เอาเนื้อหาที่คนอื่นพูดไปเนี่ยมาพูดนะครับแต่ว่าเราก็เปลี่ยนการ tense ทั้งหลายนะครับ told me they had left นะครับผมถ้าเป็นต้นฉบับเนี่ยเขาอาจจะพูดว่า she said they left her without any money เหมือนเดิมครับแต่แค่ตรงเนี้ยจาก left กลายมาเป็น had left เพราะว่ามันเก่ากว่าเห็นไหมครับ left อันนี้เป็น past simple แต่สิ่งที่เก่ากว่า past simple คือ past perfect นั่นเองโอเคต่อมาครับHe asked me why I was so upset อันนี้ก็เป็น indirect เพราะว่าขึ้นมาก็ he เลยเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ถอยกลับพวก tense เนี่ยถอยกลับไป1 tense นะครับเหมือนที่ครูพรทำเมื่อกี้ต่อมา He answered he was moving to New Zealand อันนี้ก็เป็น indirect นะครับเพราะว่า he ตรงนี้ he answered แล้วก็ he was moving to New Zealand ถ้ามันเป็น direct เนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ย he answered แล้วจาก he ตรงเนี้ยมันต้องเป็น I นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมาย I was moving to New Zealand จะมีลักษณะคล้ายๆกับข้อข้างบนที่ครูพร้อมทำตัวอย่างไว้ให้ดูเนี่ยครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราเรียนกันไปในเรื่องของ reported speech นะครับก็คือการที่เรานำคำพูดที่คนอื่นพูดไปแล้วหรือว่าเราอาจจะเคยพูดไปแล้วในอดีตเนี่ยมาพูดนะครับผมมาพูดใหม่ซึ่งมันก็มีทั้ง direct ก็คือพูดแบบตรงๆเลยคือเอาคำพูดของเขาเนี่ยก๊อปคำพูดเขามาเลยทุกอย่างนะครับกับ indirect ก็คือเราไม่ได้เอาคำพูดเขามาเป๊ะๆแต่เอาเนื้อหาของเขามาพูดโดยที่เราเป็นคนพูดเองนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของประธานนะครับจ
จากไอเป็นชีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนแปลง tense ที่ก็คือต้องถอย tense กลับไปให้เก่า1 tense นะครับในกรณีที่เป็น indirect นะครับผมถ้าเป็น direct เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเราจะก๊อปทุกอย่างมาเป๊ะๆนะครับต่อมาครับมาดูแบบฝึกหัดครับ exercise ข้อแรกครับเขาบอกว่า my name is Lin อันนี้เขาให้มาเป็น direct เห็นไหมครับ my name is Lin she said อันนี้คือ direct พอเราจะเปลี่ยนเนี่ย she told us ปุ๊บเป็น her name was Lin นั่นเองนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการถอยกลับนะครับจาก is เป็น was เห็นไหมครับแล้วเนี่ยมันเป็น indirect ถ้าเป็น indirect เราต้องถอยกลับไปนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนจาก my เนี่ยครับเป็น her เห็นไหมครับเพราะว่าเราเป็นคนพูดแล้วไม่ใช่เธอพูดอีกต่อไปนะครับต่อมา she said may I open a new browser นะครับผมอันนี้คือ direct นะครับตัวบนคือ direct พอเราจะมาทำเป็น indirect เนี่ยก็เป็น she asked นะครับ if she might open a new browser นะครับผมทำไมถึงเป็น ifเพราะว่าข้างบนเนี่ย may I open a new browser มันเป็น yes no question นะครับขอเปิดเบราว์เซอร์ใหม่ได้ไหมก็ตอบแค่ว่าได้กับไม่ได้ถูกไหมครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องเอา if มาใช้นะครับให้เป็น now clause ตรงนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับผม she asks if she might open a new browser นะครับผมจาก may ถอยกลับไป1 tense ให้เก่าขึ้นเป็น might นะครับเพราะ might เป็นอดีตของ may นั่นเองโอเคนะครับต่อมาข้อ3ครับ I teach English online อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะครับ He replied ก็คืออันเนี้ยจะเป็นเราเอามาทำเป็น indirect แล้วเพราะว่า direct เขาเป็นตรงนี้เราก็ดูที่ teach ก่อนเลยสิ่งที่สำคัญกับ I นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็น He replied He taught นะครับ He จาก I เป็น He นะครับ He taught teach เป็น taught เห็นไหมครับ English online ที่เหลือก็เหมือนเดิมโอเคนะครับข้อ4 they said is cold นะครับอันนี้คือ indirect เอ้ยอันนี้คือ direct นะครับเพราะว่าก๊อปคำพูดมาเลยปุ๊บแล้วเราต้องการทำเป็น indirect ก็คือ they answered เนี่ยครับจาก it is เนี่ยครับก็ต้องเป็น they answered it was cold นะครับผมเปลี่ยนจาก is ให้เป็น was นะครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายToday's lesson will be on presentations นะผมก็คือบทเรียนของวันนี้จะไปอยู่ในการพรีเซนต์นะครับผมปึ๊บสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะครับวงไว้เลยนี่ครับ She told us yesterday's lesson would be on presentations นะครับจาก today's ก็คือเรามาพูดเราต้องถอยกลับไปถูกไหมครับจาก today's ก็เป็น yesterday หรือว่าถ้านานกว่านั้นก็จะเป็นOn that day อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ lesson will เปลี่ยนเป็น would เพราะ would เป็นช่อง2ของ will นะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ reported speech นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับเวลาที่จะทำ reported speech เนี่ยมันยากที่สุดก็คือ indirect นะครับเพราะ direct เนี่ยไม่ต้องมีอะไรห่วงเลยครับเราแค่ก๊อปคำพูดเขามา she said แล้วก็ใส่คำพูดเขาได้เลยแต่ indirect เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนทั้งประธานนะครับให้เป็นสมมติว่าเราพูดถึงคนที่พูดเนี่ยคนนั้นเป็นผู้หญิงเราต้องเปลี่ยนเป็น she อะไรเงี้ยครับแล้วจาก verb tense ของเขา tense เขาเป็น present นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น past เป็น present simple เราก็เปลี่ยนเป็น past simple เป็นถ้าของเขาพูดเป็น past simple ไว้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น past perfect เปลี่ยนเป็นอะไรที่เก่ากว่านั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูพรหมและ English for you by Yes Style กันใหม่ในบทเรียนหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Jet Eye Style Channel และติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Jet Eye Style